องค่ะทุกคนมาหล่อหางคองหางพักสั้นแล้วหางทีใหญ่หางกดไม้ระดับหางนี้มันใหญ่ระดับสุดส่วนคองเรียงกันพุ่นละพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้สองค่ะทุกคนมาหล่อหางคองหางพักสั้นแล้วหางทีใหญ่หางกดไม้ระดับหางนี้มันใหญ่ระดับสุดส่วนคองเรียงกันพุ่นละพี่น้องแต่ว่าเรามาเบิ่งกันว่าช่วงโควิดหลังจากโควิดเขาเปิดแล้วเนาะในหางในยังเข้าสิบรรยากาศในหางสิเป็นยังไงว่าซั่นซะช่วงนี้ก็ได้เข้ามาในเมืองกับพากันว่าหล่อหางซะสิ่งที่สองบ่ค่อยได้เห็นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก่อนจะมาเพิ่นก็มีการกวดอุณหภูมิและให้ใส่ขาปากเนาะเป็นขอกําหนดข้อหางเลยค่ะให้เขามาต้องให้ใส่ขาปิดปากเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยพี่น้องต้องเพื่อพ้องขอใส่ต้องใส่ขาปากเนาะใส่เป็นยังกูไอ้เขาต้องแหนมเบิ่งกูสีเสียงเนาะจะมีก็มาคนเรียนพี่น้องเงยไงขนาด69,000ต่อกิโลหนึ่งเงยที่หมักไหวเนาะก็ตะปอกแล้วก็มีเด้อเดี๋ยวเขาเบิ่งคือติ๊กเบอร์วะติ๊กไฮเมนติ๊กโลหนึ่งปะเอ้ยคือเนี่ยมันคิดแจกกว่าตัวนี้ห้องน้ำแป๊บมอโซกับห้องน้ำแป๊บเด็กเด็กได้สักแสนเลยสร้างเลยกับโลกแล้วด้วยโอเคตอนนี้ไอ้โตโต้เพิ่นก็ส่วนไปบ้านไอออนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิไปลินไปย่ามบ้านหมู่ของไอ้โตโต้เนาะเพิ่นก็เชิญไปกินข้าวว่าซั่นซะแต่วันนี้ยังมารอซื้อเครื่องอยู่บ่ทันได้แล้วเก่งใจขนาดให้เพิ่นทานะพี่น้องก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องมารอเบิ่งตลาดแป๊บนึงเนาะแล้วก็ออกไปบ้านไอออนนํากันไปได้บ่ฮันโลนึงบ่บ่ค่ะนี่เป็นพวกก็เห็ดมากมายพักสดเนาะไปเพิ่นจะทําไปผมอยู่ข้างล่างครับตอนนี้คือหางอยู่ซอปปอลาวเด้อพี่น้องเด้อหางนี่คือหางอยู่ซอปปอลาวอย่างแท้จริงเลยหักสลายที่เห็นๆกันก็นี่คือจะสิเป๊ปซี่อันนั้นบ่เป๊ปซี่หยังคือตุกน้ําปลานี่เป๊ปซี่เกาหลีพี่น้องโอ้กาเฟ่กาเฟ่เกาหลีสลายเป็นสินค้านำเข้าเบิดอยู่นี่เป็นสินค้านำเข้าบ่ค่อยจะมีของลาวปานใดว่าทุกอย่างเลยของญี่ปุ่นของเกาหลีอุ้ยซาเคียวของซาเคียวพี่น้อง
เอียงทองหนึ่งหกสิบพันตอนนี้หกสิบสามพันเป็นไปได้ดิมาเบิ่งกันตอนนี้คือสิมาซื้อยาซาหัวมาเบิ่งยาซาหัวเนาะว่ามันสิมีหรือบ่ก็บรรยากาศในห้างเนาะพี่น้องเนาะนี่ป่ะเซนซิลแคนทีนแคนทีนเอา68พันก็ถือแถอันบักใหญ่ๆมันโอ้ยาซาหัวถึงเนาะเราก็ซื้อร้ายแล้วมันซื้อขวดต่ำก็ยังแพงขวดต่ำก็เป็นพวกที่ปลายคือกันว่ะโรลิโอปาลีบะมี่สีเขียวบะมี่จ้าเออมีแต่สีเขียวมันบ่ตัวใส่แม่นสีอื่นก็บ่ได้แม่นบ่ถือกต้องสีเขียวอย่างเดียวจ้ะพี่น้องเอ๋ยอ๋อยังยังไปหาเจอหนูอีกบ่แล้วมันยังบ่คิดร้ายเลยตอนนี้เป็นดอกไม้โอ๊บแพงพี่น้องเป็นสินค้าตัวแรกที่เห็นของสินค้าลาวที่ตังได้นี้เนาะโอ้หมวกวงโอ๊บแพงของลอยคำค่ะเว้ยยางเป็นอกแข็งนะพี่น้องเนาะเป็นของกินแบบกุ๊บกิ๊บตัวนี้เป็นแบบสแน็คขนาดเพื่อนปลอกเมล็ดธัญพืชยางประมาณนั้นเนาะตัวนี้เม็ดเจียพี่น้องอันนี้ก็เป็นซ่าซ่าของลาวตัวนี้ผลิตภัณฑ์ของลาวเด้อตอนนี้ผสมกันไปเนาะตัวนี้สินค้าลาวสินค้าต่างประเทศแล้วซับปนกันไปว่ากันจ้าเป็นกะเหล่าห้าเฮ้าเฮ้ากะเหล่าห้าเพิ่นฮัลโหลโค้กอีหยังพี่น้องโค้กสีขาวเป็นโค้กของญี่ปุ่นพี่น้องแล้วสปายก็เป็นสปายของญี่ปุ่นอันนี้คือซาลายพี่น้องอ๋อเล่เล่เลสลอง25ปีพี่น้องบรรยากาศในห้างกับบ่ค่อยจะมีคนปานใดเนาะเงียบเงียบเงียบสงบเขาจะบ่ค่อยหล่อปานใดค่ะไปดูบรรยากาศอยู่ฝั่งหนองเนาะกำลังเรียนที่หนองบรรยากาศในหางกำลังที่หนองเนาะจะมีหาอาหารนี่หมอค่ะเครื่องคันเทียบเทียบอยู่หนึ่งกันเถอะเทียบเท่ากับสยามหรือแบบคล้ายๆกับสยามนี่แหละประมาณนั้นแหละพี่น้องจะนี่เป็นมีทั้งธนาคารมีทั้งหาดค่ายเสือขามีทั้งบูธของกินยังต่างๆนั่นน่ะเนาะแผ่นเสียบตึกนี่ก็คือตึกสยามพารากอนตึกเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ก็เป็นสยามสแควร์ยังประมาณนั้นแต่นี่เป็นห้องอาหารเด้อในนี้มีห้องอาหารนั่งนะพี่น้องเนาะมีห้องอาหารมีวอลลินมีบูธของกินมีจุดบริการให้เนาะที่บางอย่างนี่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบูธของอาหารแล้วก็ที่นี่โซนขายเสื้อผ้านั่นเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าห้างนี้ยังไม่ทันได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการดอกโอ้ซากิซาแต่อยากให้พี่ออฟมาตั้งอยู่นี่เนาะพี่ออฟถ่ายเบิ่งคลิปนี้เนาะแกคือมารุษาเนาะคันมารุษามาตั้งอยู่นี่นะจะแบบเป็นแบรนด์ทีโดดเด่นแล้วนะจะไล่แฟนไซน์ที่เห็นเขามานี่แต่แฟนไซน์ของประเทศไทยเวอร์เดอร์พี่น้องเด้อเดี๋ยวนี่เป็นมินิโซ่เป็นไงวะนี่เดี๋ยวพาเบิ่งสันซองเนาะเดี๋ยวว่าขอนขางจะฝ่าเอาซะอย่าไอ้ตัวถาดน
แบบว่าเฮาให้ผู้ใหญ่ทาบ่ค่อยจะดีปานใดเนาะอ้าขึ้นมาสันเทิงนี่กะบ่ทันมีหยังเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นอย่างนี้เขายังตั้นไว้อยู่เขาบ่ทันเปิดแล้วก็มีโจมาโจมาเบเกอรี่เนาะเพราะว่าสไลด์ไผมาเล่านี่ตอนได้มาโจมาเนาะเพราะว่าโจมาก็เป็นแบบ1แบรนด์ของลาวเลยพวกคาเฟ่ของโจมานะมันก็เป็นแบบมีกาเฟ่มีเค้กมีอย่างแบบให้คนเขาไปนั่งชิลๆคล้ายๆอารมณ์เดียวกันกับสตาร์บัคค่ะแหละพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันสิเป็นเบเกอรี่แน่แล้วก็คอฟฟี่แน่เนาะเป็นแบรนด์ของลาวแล้วก็แซ่บขนมยังก็แซ่บเด้กาเฟ่ก็แซ่บทุกอย่างคือแซ่บเป็นแบรนด์หนึ่งของเรากล่าวบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ยืนหนึ่งในเราเลยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้าของห้างเชื่อมาหล่อห้างพักสั้นนะพี่น้องเนาะเป็นห้างที่ใหญ่ของห้องใหญ่กว่าเวนเจอร์เซ็นเตอร์อีกพี่น้องมีเวนเจอร์เซ็นเตอร์เป็นตึกนั้นเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นพักสั้นเชื่อพาทุกคนขับไปหล่อมากย่านี่นะพี่น้องเนาะนี่เป็นบรรยากาศข้างหน้าของห้างกับพอดีตั้งอยู่ถนนคู่เวียงเลยนะพี่น้องเด้อขี่ขึ้นไปเป็นสูงคู่เวียงเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาทาโซฟาพี่น้องถ้าเพิ่นมาหล่อเบิ้งอันนั้นสัตว์เลี้ยงพี่น้องเพิ่นมาเบิ้งอุปกรณ์ขายสัตว์เลี้ยงขายปลาขายอย่างพี่น้องขายอาหารนกขายอาหารปลาต่างๆนานาเนาะพี่น้องเนาะก็มีทั้งกรงนกมีทั้งอุปกรณ์แบบแนวปลอกค้ากรงนกเอียงหลายๆอย่างหลายๆแนวหลายเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นสิได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้เจ้าของบริเวณลงไปเนาะเพราะว่าจอดรถปลาแข้งท่าอะไรอย่างมันติดขวางการจราจรเขาเจาะกันเลยว่าบริเวณลงไปสาถ่ายอยู่ในรถเพื่อเวลาเขาอยากออกจากเขาเพื่อจะตูดรถนะ